ที่แบบหลายๆคนต่างให้กำลังใจพี่แกเป็นอะไรอ๋อจริงๆคือตอนนี้มันไวรัลใน TikTok เนาะเพราะว่าเป็นคำค้นหาใน TikTok เลยค่ะว่าเอแคร์ป่วยเป็นอะไรให้กำลังใจใครกันเยอะมากซึ่งหนึ่งในท็อปิกที่มันเป็นประเด็นหลักเลยคือเอแคร์เป็นมะเร็งฉันไม่ได้เป็นนะคะขอใจนี้มันหนูไม่ได้เป็นนะหนูสบายดีนะคะแต่ว่าอาการที่หนูเป็นน่ะมันคืออาการของกล่องเสียงคือหลายๆคนน่ะชอบเพลงเมลอนเพราะว่าอุ๊ยทำไมเสียงไอ้แค่มันบอยมันสนุกมันผู้ชายร้องไม่ค่ะวันที่อัดเสียงอ่ะคือเริ่มมีปัญหากล่องเสียงแล้วคือมันจะเป็นเสียงแผ่ๆเสียงแบบเหมือนผู้ชายร้องจริงๆคือมันเกิดจากการที่กล่องเสียงมันอักเสบเพราะเราจากการไลฟ์สด2ปีที่ผ่านมาในแค่ทำแบรนด์ที่อีลิคแคร์เนาะหลายๆคนก็คงทราบคือเราต้องไลฟ์สดขายของอ่ะว่าง่ายๆแหละไลฟ์มา2ปีเต็มแล้วไลฟ์เกือบทุกวันดังนั้นเส้นเสียงมันไปหมดแล้วแล้วเราก็รู้ตัวเดียวตลอดเวลาจบไลฟ์เนี่ยเสียงเราจะหายเลยนะแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสได้พัก1วันซึ่งก็แทบจะไม่ได้พักเพราะว่าตื่นวันต่อมาก็ต้องถ่าย YouTube ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะบันลืนปุ๊บ ก็ต้องไลฟ์สดใหม่เงี้ยเป็นอย่างเงี้ยวนลูปมา2ปีจนล่าสุดรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้อ่ะคือปกติอ่ะถ้าสมมติเราพัก1คืนอ่ะเช้ามาเราจะกลับมามีเสียงแต่ก็จะเป็นเสียงแบบแผ่นๆเนาะแต่หลังๆมาคือมันกลายเป็นคนไม่มีเสียงอ่ะพูดออกมาเป็นเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกไม่อันนี้ยังไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องไปปรึกษาคุณหมอครับตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ต้องมีการให้คุณหมอดูแลการจ่ายยาการฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดไปใหม่อีกรอบนึงก็ต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นการกินสเตียรอยด์12เม็ดต่อวันอร่อยมาก ไม่ใช่คือ มันเยอะมากอ่ะต้องกินยาวันละ12เม็ดต่อวันต้องงดหวานต้องทำอะไรหลายอย่างมากแต่หมอบอกว่าข้อเสียของการกินสเตียรอยด์เนี่ยแน่นอนแหละมันต้องมีอาการอื่นตามมาอีกแล้วเนาะดังนั้นถ้าจะมีอาการอื่นตามมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือหนูต้องช่วยหมอด้วยการไม่พูดเท่าไหร่ครับคุณหมอ1เดือนค่ะหนูเกือบเป็นบ้าให้หนูไม่พูด1เดือนแต่ว่าหนูก็ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำหนูจะไม่หายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนูพูดน้อยมากอยู่บ้านแทบจะไม่ได้พูดเลยเนี่ยเพิ่งกลับมาพูดวันนี้วันแรกเหมือนกันต้องใช้เสียงตลอดใช่มันอึดอัดเพราะว่าเราอยากจะพูดเราอยากจะสื่อสารแต่ว่ามันทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็หน่อยตัวเองเหมือนกันโอ้โหถ้าพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำได้คือทำได้ประมาณ 40% น่ะก็ยังมีแอบพูดอยู่บ้างโดยเฉพาะ31ตุลาเนี่ยหนูจะมีคอนเสิร์ตของฮิวี่มาเป็นปาร์ตี้ด้วยแล้วปรากฏว่าหนูไม่มีเสียงร้องเพลงเลยหนูไม่มีเสียงจะไปซ้อมร้องเพลงหนูไม่มีเสียงจะไปอัดเพลงนั่นหมายความว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องร้องสดเท่านั้นเพราะว่าหนูต้องเก็บเสียงแล้วจะวันนี้อีก7วันน่ะต้องเก็บเสียงไม่พูดเลยเพื่อไปร้องสดในคอนเสิร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะกระทบต่องานเพราะว่าปกติหนูเป็นคนทำงานวันหนึ่ง 3-4 งานต่อวันได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนงานไม่รับเลยต้องหยุดอยู่บ้านปิดวาจาเลยเงียบปิดวาจาเลยเพื่อนก็พยายามแบบชวนเราคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังเพื่อนก็รู้ว่าเราต้องการรักษาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนๆก็แบบเอายาจีนไหมเอาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หลายอย่างมากคือทำเต็มที่ค่ะล่าสุดมีวางแผนจะไปฝังเข็มแล้วด้วยศาสตร์จีนไปเลยไม่รู้จะทำไงให้หายแล้วเห็นพี่บอลดำไปทำก็เลยอยากจะไปลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านใช่ไหมฮะที่บ้านก็เข้าใจก็พยายามไม่ค่อยชวนคุยเท่าไหร่คือหวานก็กินไม่ได้ขนมก็กินไม่ได้เผ็ดก็กินไม่ได้รู้ไหมว่าจริงๆหนูเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแต่ว่าพอหมอห้ามกินเผ็ดทีนี้อยากกินใหญ่เลยอยากกินยำอยากกินอะไรเลยเมื่อวานไปกินซูชิมันหนูกินวาซาบิ 3-4 ห่ออ่ะเพื่อให้มันเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอยากมากเลยอ่ะอย่างการรักษาคุณหมอแนะนำว่าให้รักษาแบบรักษาตอนนี้คือการทานยาค่ะประกอบกับการเงียบหลักๆคือเงียบเลยถ้าเงียบได้ก็คือหายเลยการที่เราจะมีปัญหาที่ต้องใช้เสียงเราต้องมีการเตรียมตัวที่บ้านปิดวาจาอย่างนี้ปิดวาจาหมอใช้คำว่าถ้าพูดแล้วไม่ได้ตังค์ไม่ต้องพูดนะลูกช่วงเนี้ยหมอพูดอย่างเงี้ยหนูก็อุ๊ยหมอพูดลดเนาะอุ๊ยมันว้าวไฮนะเป็นคำแบบมันว้าวไฮมากเนาะแบบว่าถ้าพูดไม่ได้ตังค์ไม่ต้องพูดถ้ากับบอกอยู่ที่บ้านก็เงียบเลยเรียกว่างานที่สแกนมาแบบที่ลดมากี่เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมดโอ้โห70ได้เลยอ่ะโอ้70%ที่ลดงานในตอนนี้เลยฮะก็ต้องยอมเพราะว่าเราก็ต้องเก็บเสียงเพื่อระยะยาวต่อไปเงี้ยฮะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนไม่มีเสียงเลยผ่านมาเพื่อนของเราพี่ตูนค่ะเจออะไรใช่เพื่อนในกลุ่มชาวพี่ตูนที่หวีล่าสุดก็เจอเป็นเลงก็น่ารักกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บน่ารักค่ะก็ถือก็ให้กำลังใจกันเป็นที่มีแต่เรื่องอะไรแบบเรียกได้ว่าตุลาเป็นช่วงที่กระเทยชอบป่วยก็เป็นเรื่องของการนิยมตุลาของทุกปีคือหนึ่งกระเทยชอบป่วยกับกระเทยชอบเลิกกับผัวสองอย่างนี้แล้วก็เป็นยอดนิยมของช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องให้กำลังใจกันรู้แหละว่ามันต้องมีความรู้สึกแย่แต่ว่าเอาเอเนอร์จี้ที่แบบใช่ใช่เอาถ้าย้อนกลับไปเรื่องของพี่ตูนก่อนนะกันนะตอนที่เขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยวันแรกที่รู้เนี่ยคือวันที่เขาพิมพ์ในกลุ่มไลน์ซึ่งเราอะปึ้ง
ต่เราใจสั่นมากเรากลัวมากอะแบบอุ๊ยม้านะขึ้นชื่อว่าม้าไอ้กระปังอะทำยังไงดีวะแล้วก็ต้องไปทำไปแก้แบบว่าอ๋อโอ๊ยแค่นี้เองนึกว่าจะมีอะไรแกล้งพี่เหมือนกันไปเพราะแบบให้เขาแบบไม่กลัวไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วก็กลัวเหมือนกันใช่ก็มันก็เป็นมองเป็นพลังบวกไปเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์กันเนาะพี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาเราทำงานหนักมากใช่เราต้องพักผ่อนใช่ค่ะก็ต้องพักผ่อนบ้างเลยแหละช่วงนี้แต่การทำงานตอนนี้ถ้าถึงว่ามีอะไรติดต่อมาที่เราน่าสนใจมากๆแต่ว่าคุณหมอบอกให้ห้ามเราก็ต้องตัดใจอ๋อรับค่ะก็ยังรับอยู่รับอยู่ใช่ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเสียงเป็นเรื่องสำคัญจริงๆยังหนูเองอ่ะก็ยังถือว่าเป็นคนที่มีเสียงอยู่บ้างถึงแม้ว่าต้องหยุดพูดด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันลำบากมากเลยนะเพราะว่ามนุษย์มันคือสัตว์สังคมที่ต้องสื่อสารกับคนตลอดเวลาอะไรเงี้ยวันนี้ที่เราไม่ได้มีโอกาสได้พูดแบบพูดไม่ได้อ่ะมันทรมานมากดังนั้นน่ะพยายามรักษาเส้นเสียงตัวเองนอนให้เยอะนอนให้ไวนอนให้เยอะก็จะเป็นหนึ่งทางที่ช่วยในการรักษาเส้นเสียงได้ใช่ค่ะฝากดีๆค่ะค่ะ31ตุลานี้นะคะใครยังว่างนะคะก็มาคอนเสิร์ตได้นะคะเป็นคอนเสิร์ตด้วยปาร์ตี้ด้วยนะคะศิลปินดารามาทั่วประเทศเลยนะคะก็มีโชว์ค่ะคอนเสิร์ตเต็มๆของฮิวี่ด้วยเพราะว่าฮิวี่ปีนี้ก็คือว่าโอ้โหฮิวี่เรคคอร์ดเนาะเพลงดังเกือบทุกเพลงเลยนะคะรวมถึงเมลอนด้วยก็ใครอยากชมคอนเสิร์ตเต็มๆหลายชั่วโมงแบบจุใจก็มากันได้นะคะที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะคะวันนี้บัตรราคา 1,299 บาทแอปพลิเคชันดีคอนเสิร์ตไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะ